รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยคอนโดลุมพินีท่านผู้ชมครับ Six Green LPN มีอยู่ข้อหนึ่งนะครับคือGreen Design ใช่ไหมครับคุณโยมใช่ค่ะมันคืออะไรครับ Green Design ก็คือเราเริ่มจากการที่พอเราได้ที่ดินมาปุ๊บเนี่ยสถาปนิกหรือว่าทางด้านการตลาดเองทางด้านการขายเองเนี่ยเราต้องมารวมกันเพื่อดูว่าการออกแบบเนี่ยจะออกแบบยังไงตั้งแต่เรื่องการเลือกทำเลทำเลเราก็พยายามที่เลือกทำเลติดถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าเดินทางสะดวกเพราะว่าตรงนี้เป็นสาระสำคัญที่ไม่แพงเหรอติดรถไฟฟ้าเราจะไม่ได้ติดเป๊ะเลยไม่ได้เป๊ะที่ว่าเดินมา59ไม่ถึงอาจจะประมาณ700เมตรหรือกิโลซึ่งเดินได้1เดินได้2ถ้าเดินไม่ได้เราก็จะมีชัตเตอร์บัสรับส่งอันนี้ก็คือเรื่องของการทำเลนะคะส่วนถัดไปในเรื่องของการดีไซน์เราจะพยายามดีไซน์ในเรื่องของการที่ห่วงใยกับสภาพแวดล้อมก็คือจริงๆเรามีลีดนะคะแต่ว่าแต่ละโครงการเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ลีดเต็มเราจะใช้แบบว่ากรีนคอนเซ็ปต์เข้ามาจับในเรื่องของโครงการสีเขียวอะค่ะเพื่อว่าให้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นถ้าแพนกล้องไปก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตึกให้มันใกล้กว่านี้ก็ได้มันก็ไม่ถึงกับแย่เพราะว่าบางตึกติดกันเลยเนี่ยแต่เราเว้นที่สภาพกว้างมากและตรงกลางเนี่ยมันคือสวนทำให้ผู้อยู่เนี่ยผ่อนคลายอันนี้เนี่ยคือการออกแบบใช่แล้วก็เราออกแบบว่าเราไม่อยากให้ลูกบ้านเนี่ยอยู่แต่ในห้องครับคือบางครั้งเนี่ยลงมาแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกันใช่แล้วก็เหมือนมีเพื่อนบ้านมาทำกิจกรรมร่วมกันมีเก้าองเก้าอี้อะไรให้นั่งใช่แล้วเด็กๆก็มาอ่านหนังสือได้อะไรได้นี่คือสิ่งที่เป็นคอนเซ็ปต์ดีไซน์ในการที่เราจะนำเสนอซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือต้องเฉือนเนื้อกำไรด้วยนะใช่แล้วก็ดูจริงๆเราซื้อที่เล็กกว่านี้ก็ได้ใช่ค่ะเราก็ใกล้กว่านี้ก็ได้แต่เรายอมค่ะยอมตั้งแต่ตอนแรกก็คือตั้งราคาต่ำกว่าคู่แข่งขันแน่นอนนี่คือคอนเซ็ปต์หลักเลยเพื่อว่าคนซื้อจะได้กำไรเวลาไปปล่อยขายปล่อยเช่าปล่อยใบจองนะฮะยอมตั้งแต่เพิ่มพื้นที่ส่วนกลางซึ่งจริงๆแล้วมันคือพื้นที่ที่มันควรจะเป็นกำไรของบริษัทใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะยอมตั้งแต่มีดอกต้นวงต้นไม้อะไรมากมายแล้วก็หลังการขายก็มีใช่ถือว่าเป็นดีไซน์เหมือนกันนะที่เราเป็นคนดูแลเองใช่ไหมถูกจริงๆถ้าเกิดให้คนอื่นดูแลมีปัญหาเนี่ยให้เขาตึกสวยขนาดไหนอยู่ไม่เป็นสุขนะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้ว LPN ในดังนี่ดังเรื่องนิติเลยนะใช่ค่ะเรื่องชุมชนน่าอยู่นี่เราถือว่าเรา 3-4,000 ยูนิตได้นี่ไม่ธรรมดาค่ะเราก็จะมีกิจกรรมให้ลูกบ้านตลอดนะคะไม่ใช่ว่าจัดพื้นที่ให้แต่ไม่ได้ทำอะไรเราจะมีทีม PR ภายในมาจัดกิจกรรมลอยกระทงปีใหม่เราจะมีกิจกรรมตลอดสัปดาห์แล้วก็มีพระมาเทศมีมาตำบุญตักบาตรใช่ค่ะบางทีเราก็มีเลี้ยงโต๊ะจีนบางทีเราก็มีเนี่ยแหละฮะมาเหมือนงานวัดอ่ะที่ในคอนโดเราใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันดูเหมือนทำให้ใกล้ชิดใช่ให้ทุกคนรู้จักกันครับค่ะถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันครับท่านผู้ชมครับนี่คือการออกแบบเขาบอกว่ายุคนี้ต้องใช้ Design Thinking และนี่คือ1ใน6ของ Six Green LPN ครับ